ตาหมีตัวนี้ทำจากอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมนี่ทำจากเส้นใยฟางข้าวฟังไม่ผิดนะคะเพราะว่านี่เป็นงานวิจัยนะคะที่เขานำเส้นใยรังไหมเหลือใช้มาปั่นผสมกับเส้นใยจากฟางข้าวนั่นเองค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดทำเป็นสินค้ามากมายเลยนะคะมีทั้งตุ๊กตากระเป๋านะคะถือแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าผ้าแบบนี้ด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆโอ้โหน่าใช้มากๆเลยค่ะเส้นใยฟางข้าวค่ะเป็นเส้นใยที่ลดแรงตึงขาดทำให้เส้นใยคงทนแข็งแรงค่ะมีความทนต่อการใช้งานถ้าถามว่านุ่มไหมมันก็ไม่ได้นุ่มมากนะคะแต่ว่ามันจะให้เรื่องของการสัมผัสผิวที่แตกต่างกันออกไปค่ะใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รักโลกด้วยค่ะทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าที่สุรินทร์เนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องของการทอผ้าไหมและปลูกข้าวก็เลยเอาฟางข้าวนี่แหละค่ะมาใช้ประโยชน์ลดการเผาตอซังเพราะว่ามันจะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเกิดภาวะโลกร้อนค่ะเขาก็เอาวิธีการนำฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาย่อยด้วยกระบวนการทางชีวภาพแล้วก็เอาเส้นใยเนี่ยไปปั่นรวมกันกับเส้นใยไหมเหลือใช้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยกันค่ะด้วยความเป็นคนในพื้นถิ่นนักวิจัยนะครับก็ได้มาเล็งเห็นในส่วนของความสามารถของเรานะครับให้เราไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่องค์ความรู้นะครับที่นักวิจัยเอามาให้เป็นการพัฒนาเส้นรังไหมปั่นเข้ากับเส้นใยฟางข้าวนะครับการทอในเส้นไหมมันสามารถเข้ากันได้นะครับเราได้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างอัตลักษณ์ใหม่ผลงานใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอขวาวศรีนครินทร์ของเรานะครับและนี่คือหนึ่งในงานวิจัยนะคะที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.สนับสนุนการวิจัยค่ะ